ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมีอีกหนึ่งกระแสข่าวในโลกออนไลน์ครับเขาแชร์แล้วก็ส่งต่อกันบอกว่าบางชุมชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเอาตัวเองไปเสี่ยงเอาตัวเองให้ติดโควิด-19 เพราะอยากได้เงินประกันหลักแสนชุมชนที่ถูกพาดพิงก็คือชุมชนริมคลองวัดสะพานเขตคลองเตยนะฮะล่าสุดส่งนักข่าวคุณดุกภูมินไปพูดคุยกับประธานชุมชนกันหน่อยประธานชุมชนยอมรับครับหลังเกิดกระแสข่าวมีตำรวจเข้ามาในพื้นที่มาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นขอยืนยัน 100% เรื่องที่บอกนั้นไม่เป็นความจริงครับไม่มีชาวบ้านคนไหนต้องการจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเงินเพียงแค่ไม่กี่แสนบาทเชื่อว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นนี้เป็นแผนของกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต้องการจะใส่ร้ายชุมชนโดยมีเจตนาไม่อยากจะให้ผู้ใจบุญเข้ามาแจกของช่วยเหลือในช่วงโควิด-19 ท่านว่าแบบนี้ลองฟังดูฮะตรวจสอบแล้วค่ะจากโรงพักท่าเรือก็เข้ามาตรวจสอบแล้วค่ะโทรมาถามแล้วก็เข้ามาด้วยตัวเองเลยมาตรวจสอบคือไม่มีค่ะรู้สึกไม่พอใจเลยค่ะรู้สึกไม่พอใจตามอยู่เหมือนกันว่าใครโพสต์อะไรอย่างเงี้ยว่าใครลงใครโพสต์อาจจะมีชุมชนอื่นแต่ว่าชุมชนเราไม่มีนะคะไม่มีจริงรับรองว่าไม่มีจริงประธานชุมชนริมคลองวัดสะพานเขตคลองเตยยืนยันนะครับไม่มีคนตั้งใจจะติดโควิดเพื่อจะเอาเงินประกันนะครับและอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเคลียร์กันหน่อยเนื่องจากว่ากระแสข่าวบอกว่าชุมชนนี้ติดโควิดทั้งชุมชนประธานชุมชนบอกเลยมีคนติดโควิดนะตอนนี้เพียงแค่3คนและทุกคนที่ป่วยก็รับการรักษาหมดแล้วด้วยอธิบายไว้แบบนี้นะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ